หมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือณภาหมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือณภาแต่เพราะอาจารีบังคับทำให้เขาต้องตีตัวออกห่างละครชมโฉดช่องวันโปรแกรมรายการทีวี4:40 นดิจิตอลไทยแลนด์พามาฟังเคสตัวอย่างจริงที่ถูกผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพดูดภาพหรือดูดคลิปที่เจ้าตัวลงโซเชียลไปใช้ในการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนประวัติใหม่ๆที่ไม่เป็นความจริงเพื่อนำไปโฆษณาหลอกลวงคนอื่นๆต่ออีกที7:20 นเปรี้ยวปากพาตามรอยร้านอร่อยกันที่ร้านข้าวบ้านแม่ร้านเก๋าใหญ่ซีฟู้ดร้านฟาร์มลัก22:55 นแอบจองรักลีได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์วันครบรอบ7 ปีแต่มีเหตุการณ์ทำให้ตัวฟ้าเข้าใจผิดคิดว่าลีนอกใจ23:55 นChannel 3 Movie วิ่งสู้ฟัด3เรื่องราวของกรมตำรวจฮ่องกงได้ส่งเจียจีเข้าไปตามตัวแพนเทอร์สมาชิกแก๊งอาชญากรในคุกเพราะต้องการข้อมูลจากเขาด้วยความช่วยเหลือจากหยางเจี้ยนหัวตำรวจหญิงสาวสวยของจีนเจียจีจึงได้เข้าไปในหมู่นักโทษเขาและแพนเทอร์จึงร่วมมือกันหลบหนีออกจากคุกช่อง5:09 น. 30 นคนไทยหัวใจไม่ท้อพามาที่หมู่บ้านห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาพูดคุยกับประชาบอบหนุกที่ได้พยายามให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้ช่อง7 HD 14:20 นฟ้ามีตาตอนต้องเลวแค่ไหนเรื่องราวของแม่ที่ขายลูกชายให้กับเสียและเกิดเรื่องราวหลายอย่างตามมาคุณจะต้องเลวแค่ไหนถึงทำเรื่องแบบนี้ได้16:15 นกระจก6 ด้านตอนมรดกนันทบุรีนครโบราณแห่งล้านนาตะวันออกผสมผสานวัฒนธรรมไทยลาวและจีนตอนใต้ทั้งสถาปัตยกรรมหัตถกรรมและศิลปกรรมสืบสานต่อเนื่องยาวนานหลายศตวรรษมรดกควรค่าแก่การเยี่ยมเยือน18:00 นไอออนเชฟไทยแลนด์เชฟแอนดี้เปิดศึกเซียนโค่นเซียนเชฟออกช่องโมโน29:10 น. 5 นาทีสุดยอดหน่วยซีลปี4ตอนที่7ในที่สุดสงครามก็ได้ปะทุขึ้นทีมบราโวยังคงต่อสู้กับการเปลี่ยนแผนครั้งสำคัญที่จะพลิกเกมเพื่อเอาตัวรอดหลังจากกองกำลังเสริมได้เริ่มภารกิจลับในเอกวาดอร์ด้านนาตาลียังนำเสนอแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเจสันที่จะรับประกันคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าคราวก่อน22:50 นฮีโร่คนแปลกของฉันตอนที่11เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างโฮเซโฮยอมรับคำทักของคังบกซูที่จะสร้างเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นจะไล่คุณครูบรรจุใหม่ออกโดยมีส่วนสู่จองเป็นหนึ่งในนั้นคังบกซูเลยขอเป็นหัวขบวนทีมนักเรียนเพื่อปฏิวัติวงการให้เกรดเฉลี่ยโดยรวมกลับมามีแนวโน้มที่ดีอีกครั้งเที่ยงคืน10 นาทียึดเวลาล่าอนาคตเรื่องราวของเจ้าหน้าที่พิเศษไร้ชื่อเสียงแต่มีตัวตนเขาสามารถเดินทางย้อนเวลาเพื่อหยุดอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยทั้งชีวิตเขาก็พยายามไล่ตามคนร้ายที่มีเครื่องมือที่ใช้ข้ามเวลาเช่นเดียวกันและมันก็คือภารกิจชิ้นสุดท้ายของเขาก่อนจะลาวงการช่องวัน11:00 นบริษัทฮาไม่จำกัดลิลลี่พันธิลาที่ขอมาร่วมกวนเล่นละครสวมบทบาทหลากหลายกับสมาชิกกวนฮา12:00 นคลับฟรายเดย์โชว์สนยุคเปิดหมดเปลือกแบบที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนความรักครั้งหนึ่งที่เคยทำให้เจ็บปวดที่สุดและความรักตอนนี้ที่ลงล็อกเพราะเธอคือคนที่ใช่22:00 นชมโฉดหมอวันพิชิตสารภาพความจริงกับฟ้าว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคือณภาแต่เพราะอาจารีบังคับทำให้เขาต้องตีตัวออกห่างช่อง True 4U 18:40 นาทีพ
พอทวิภพเรื่องราวของหญิงสาวไทยยุคปัจจุบันที่หลงมิติไปอยู่ในสยามสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกพยายามจะเข้ามายึดครองช่องทรูวิชั่น 19.00 นาฬิกาซีซิงอเกนรักอีกครั้งซอนกลับมาบ้านเพื่อมาหาเปียโนแต่กลับเห็นเรและเปียโนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซอนจึงยอมตัดใจขณะเดียวกันก็มีรูปหลุดของแนทซี่กับซอนจนเป็นข่าวไปทั่วเปียโนเลยพยายามที่จะไปหาซอนเพื่อปรับความเข้าใจส่วนเรที่ออกเดินทางไปเที่ยวคนเดียวเขาได้ตัดสินใจกลับไปหาเปียโนเพราะรู้แล้วว่าตอนนี้ชีวิตเขาต้องการอะไรนาฏลดาต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกบฏนาฏลดาต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกบฏชดารู้ว่าลูกสาวท้องจึงให้แต่งงานกับอนุวัฒน์นักธุรกิจผู้ร่ำรวยเพื่อช่วยกิจการที่กำลังย่ำแย่ของทางบ้านละครหงส์ฟ้าเวลา 18:45 นช่อง7 20:30 นบุกร้อยร้ายชินกฤตให้นิรภัทรย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาเพื่อความปลอดภัยเพราะคิดว่าเธอจะต้องโดนลอบทำร้ายอีกแน่นอนทำให้มุกมณีว้าวุ่นใจช่อง7 HD 18:45 นหงฟ้านาฏลดากำลังจะได้เป็นเจ้าหญิงแห่งรัฐคัสตายาแต่ต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกระตบคุณหญิงชดาจัดการแก้ปัญหาโดยการให้ลูกสาวแต่งงานกับอนุวัฒน์นักธุรกิจผู้ร่ำรวยทั้งนี้ก็เพื่อช่วยกิจการที่กำลังย่ำแย่ของทางบ้านแต่แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อลูกของนาฏลดาถูกลักพาตัวไปช่องโมโน 29:18 นเร็วแรงทะลุนรก7เรื่องราวของครอบครัวทอร์เรตโตและสมาชิกทีมซิ่งทะลุนรกได้ถูกอดีตกลับมาเล่นงานอีกครั้งเมื่อเด็กกาดชออดีตมือสังหารหน่วยรบพิเศษมากฝีมือที่ชายตัวแสบของโอเว่นชอกลับมาคิดบัญชีแค้นไล่เก็บสมาชิกทีมซิ่งทุกคนที่เคยบุกจับตัวน้องชายของตนดอมและไบรอันต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฮอปและมิสเตอร์โนบอดี้วางแผนแย่งชิงอุปกรณ์เทคโนโลยีตาเทพและใช้มันต่อกรกับเด็กกาดชอ 21:05 นเสี้ยววินาทีสังหารเรื่องราวของโทมัสบันส์และเคนเทเลอร์2เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองท่านประธานาธิบดีแอตตันในการประชุมเกี่ยวกับสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายแต่ประธานาธิบดีแอตตันก็ถูกลอบยิงหลังจากการยืนสเปนได้ไม่นานความชุนมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นตามมาทั้งสองพยายามร้อยเรียงหลักฐานพยานเข้าด้วยกันในการตามล่าหาตัวมือลอบสังหาร 22:55 นฐานทัพสุดท้ายเชื้อร้ายถล่มโลกปี5ตอนที่7พวกเขาถูกปรึงไว้ในสนามรบหลังจากการต่อสู้มาหลายวันทีมวอลเจอร์ต้องหาทางเข้าไปในค่ายศัตรูเพื่อขโมยข้อมูลลับทางการทหารมาแต่สถานการณ์ถูกบีบบังคับให้ไม่เป็นไปตามแผนช่องวัน 31:20 น.ฟ้าเพียงดินครุฑจะเอาคืนที่เพื่อนๆของเทวราชฆ่านางเผือกวัวตัวโปรดของสาริกาตายเลยวางแผนจะเล่นงานกลับกับของบางอย่างที่เทวราชรักช่อง GMM 25:20 น.คือนับดาวหลังจากนับดาวกลับมาลุยงานอย่างมุ่งมั่นและมีความสุขแต่แล้วก็ดันมีเรื่องให้นับดาวต้องรู้สึกเครียดและกังวลมากๆเพราะมินจุนกล่าวหาเธอว่าทุจริตยักยอกเงินในบริษัทThank you.